สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษากันในหน่วยที่7เรื่องการเขียนบันทึกข้อความเชิงกิจธุระการเขียนบันทึกข้อความไม่ใช่เพียงการเขียนบันทึกที่ได้จากการฟังเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงการเขียนบันทึกข้อความที่ได้จากการอ่านเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สามารถทำให้บุคคลอื่นได้รับข่าวสารผ่านทางโทรสารหรือทางอินเทอร์เน็ตซึ่งช่วยในการติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งในหน่วยนี้เราจะพูดถึงการเขียนบันทึกข้อความเชิงกิจธุระกันนะครับการเขียนบันทึกข้อความเป็นการเขียนบันทึกเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นจากการฟังการอ่านหรือการปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบหรือใช้ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อความในบันทึกและให้เรื่องราวที่มีการติดต่อกันนั้นปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองจากความหมายทำให้เราทราบกันนะครับว่าบันทึกข้อความนั้นมีประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานจากประโยชน์ข้อนี้แล้วเราไปดูกันนะครับว่าบันทึกข้อความยังมีประโยชน์อะไรกันบ้างไปชมกันครับประโยชน์ของการเขียนบันทึกข้อความมีดังนี้ 1. บันทึกข้อความเป็นการติดต่อสื่อสารที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับสามารถอ่านทบทวนได้ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการจำหรือการสื่อสารทางการพูดและที่สำคัญสามารถใช้อ้างอิงและเตือนความจำได้ถูกต้อง 2.บันทึกข้อความใช้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วเพราะสามารถสื่อสารได้ทุกเวลาโดยส่งผ่านโทรสารหรือคอมพิวเตอร์ 3. บันทึกข้อความมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารได้แก่ใช้เป็นหนังสือเวียนเป็นหลักฐานอ้างอิงในการติดต่อกิจธุระครั้งต่อไปและใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่